จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษเรียกว่าได้แชมป์ได้อะไรได้รางวงราวันกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบทสรุปกันครับว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมีใครได้อะไรกันบ้าง Check this out. ก่อนไปดูคลิปครับผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอครับนั่นก็คือส t a r j จากัวนะครับลูกอมสมุนไพรนะครับรสกาแฟผสมคาราเมลนะครับมีสารสกัดจากถังเช่าโสมเกาหลีเอลลิซิงวิตามิน A วิตามิน b 12นะครับบอกเลยว่าของนี้ดีจริงนะครับผมที่สําคัญกินง่ายด้วยเป็นลูกอมนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสตา r j จากัวครับสวัสดีครับทุกคนคลิปวันนี้นะครับเราจะมา พูดถึงบทสรุปของฟุตบอลอังกฤษกันครับผมอ่าเพราะตอนนี้แน่นอนครับฟุตบอลอังกฤษอะทุกถ้วยที่มีการแข่งขันจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่าเรียกว่านักเตะแต่และคนเนี่ยใครที่อยู่ยุโรปและติดท,ทีมชาติเนี่ยก็เตรียมตัวกันไปยูโรกันแล้วครับผมอ่าซึ่งยูโรก็ใกล้ๆนี้แล้วนะเดี๋ยวยังไงเราจะมาพูดถึงยูโรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาคุยถึงบทสรุปกันก่อนนะแน่นอนครับผมอย่างที่เราได้ทราบกันผมว่าทุกคนทราบกันแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเป็นทีมที่ได้แชมป์ไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องแบบขอปลบมือแสดงความ ยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับโดยแมนซิตี้เนี่ยแข่งไปทั้งหมด38นัดได้ทั้งหมด91คะแนนนะอันดับ2คืออาร์เซนอลนะครับได้89คะแนนโอ้โหเรียกว่าแม่2แต้มเองนะ2แต้มเองนะใครเป็นแฟนอาร์เซนอลหนะแล้วก็คิดถึงเกมไหนที่ไม่ควรพลาดลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยเออมันจะมีบางเกมที่มันไม่ควรพลาดอ่ะพอพลาดไปแล้วมันก็ทำให้แมนซิตี้มัน มันแซงไปสําหรับผมอะ่ะเป็นเกมที่แบบเขาแพ้แอสตันวิลล่าโอ้เกมนั้นนั่งดูอยู่นะไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้นะครับผมอันดับ3มครับผมลิเวอร์พูลครับมี82คะแนนนะครับอันดับ4ครับอันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ต้องใช้คําว่ามามืดได้ใช้คาว่ามามืดได้นะก็คือแอสตันวิลล่านะครับผมได้68คะแนนนะครับผมแล้วทั้ง4อันดับที่เราพูดถึงกันเนี้ยได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับผม อันนี้ยินดีด้วยเพราะว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องบอกว่าเป็นท้วยที่นักฟุตบอลหลายๆคนฝันถึงสักครั้งในชีวิตอะแค่ได้เข้าร่วมก็ก็ดีแล้วเออแต่ถ้าเกิดว่าไปได้แชมป์กับทีมด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะนะครับอ่ะต่อมาครับผมอันดับ5ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมมี66คะแนนนะครับออก็แน่นอนครับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยจะได้ไปเล่น ยูโรปาลีกนะครับผมทีมเจ้าแก๊็บครับนำทีมโดยซองฮอนมินนะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับแต่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 แต,แตแ่เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันพูดถึงกันนะครับต่อไปครับผมอันดับที่6ก็คือเชลซีครับมี63คะแนนนะครับเบื้องต้นอ่ะเชลซีอะจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกแต่ทำไมทำไมเชลซีถึงไม่ได้ไปเล่นแล้วเชลซีได้ไปเล่นในถ้วยของยูฟาคอนเฟรนซ์ลีก ทำไมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ่ะต่อมาครับผมอันดับที่7นะครับก็คือนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับมี60คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับผมมี60คะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียของนิวคาสเซิลน่ะเยอะกว่าเยอะกว่ามากเลยนะแมนยูของเราติดลบอะ่ะโอ้โหเล่นยังไงให้ลูกได้เสียติดลบแต่ครับผมแต่ครับนิวคาสเซิลนะครับที่มาดัดเจ็ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปนะครับ เรียกว่ากลางสัปดาห์นี้ซ้อมกันไปเลยซ้อมกันในบอลอยู่ในประเทศกันไปเลยอดไปเล่นต่างประเทศนะครับผมแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงแม้จะได้อันดับที่8แต่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกครับเพราะว่าเป็นแชมป์เอฟเอครับครับเขาได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วได้กดนะครับว่าใครที่เป็นแชมป์เอฟเอครับอาจจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกเออถ้านัดชิงนะแมนซิตี้ชนะแมนยูนะครับผม ทีมที่จะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนั่นก็คือเชลซีที่ผมติดเอาไว้นั่นเองเพราะว่าแมนซิตีย่ะเขาได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนอยู่แล้วเขาเลยจะให้ทีมอันดับลงลงมาต่อจากสเปอร์นั่นก็คือเชลซีที่ได้ไปเล่นแต่ครับผมแมนยู U, อยู่อันดับต่ำกว่าเชลซีแต่ว่าได้แชมป์เอฟเอคัพทำให้ได้ไปเล่นในสึกยูโรปาลีกอัตโนมัตินั่นเองอเจ็บปวดนะ เจ็บปวดนะเรียกว่าการที่แมนยูเป็นแชมป์เนี่ยทำให้สองทีมอะเสียเงินแบบไปมหาศาลนะั่นคือเชลซีกับน mm ิวคาสเซิลเออนะเออเรียกว่าแมนยูก็คือมาแซงทางโคงนะ้งในนัดสุดท้ายของฤดูกาลจริงๆนะครับผมนัดสุดท้ายแบบของฟุตบอลอังกฤษนั่นก็คือนัดชิงเอฟเอคัพนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงบทสรุปกันบ้างแน่นอนครับผมแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือแมนซิตี้ครับ แชมป์เอฟเอครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแชมป์ลีกครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลครับอ่าเห็นไหมทีมอย่างอาร์เซนอลอันดับ2จริงแต่ไม่มีแชมป์ติดมือเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าอะไรนะอันนี้แบบพูดกันให้ฟังนะครับผมทีมที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาร์เซนอลครับ ลิเวอร์พูลครับแล้วก็แอสตันวิลล่าครับอ่าทั้งหมด4ทีมนะทีมที่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกก็จะมีทอตน h มฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูในเตดนั่นเองครับผมส่วนยูฟาคอนเฟเเรนซ์ลีกเนี่ยก็คือเชลซีครับ <c oughs> อันนี้คือทีมทั้งหมดที่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปนะครับผมอ่าส่วนทีมที่ตกชั้นนะครับก็มีลูตันทาวครับผมลูตันเจ็บปวดนะเบอร์รี่ครับ แล้วก็เชฟฟิลเวนส์เดย์ครับผมนะสมทีมนี้นะครับเป็นทีมที่ตกชั้นนะครับมีทีมตกชั้นแล้วก็ต้องมีทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะทีมที่เลื่อนชั้นก็คือมีเลสเตอร์ซิตี้ครับฮห,หน้าคุ้นทีมเก่าหน้าคุ้นเออต่อมาเป็นอิสวิดทาวนะครับผมอ่าอิสวินี N ่ e, ไม่ได้เห็นในเวทีพีเมลีกมานานมากแล้วนะเออแล้วก็เซาทธมป์ตันอีกหนึ่งทีมครับผมอ่าเซาแธมป์ตันนี่ขาประจําของพีเมียอยู่แล้ว นะโอเคทีนี้เรามาดูรางวัลส่วนตัวกันบ้างนะครับผมรางวัลดาวซันโวครับผมก็คือเออร์ลิงเบลฮาร์แลนน์นั่นเองนะครับผมจากแมนซิตี้ครับได้ยิงไปทั้งหมด25ประตูครับ <c oughs> เดือดเดือดเลยนะจอมแอสซิตครับผมนั่นก็คือโอวิธวัสกินนะครับผมวัสกินจากแอสตันวิลล่าครับทั้งหมด13แอสซิตนะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ในธรรมดานะอ่ะจะบอกว่าอาร์เซนอลน่ะเขาไม่ได้แชมป์ไม่ได้แบบรางวัลอะไรเลยก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ารางวัลคินชีสนะครับผมนี่ครับอาร์เซนอลเป็นคนได้นะครับรายยาาแน่นแน่16คินชีะนะครับผมคิดถึงฤดูกาลที่แล้วจังฤดูกาลที่แล้ว DKR เราได้นะเออแต่ฤดูกาลนี้ห้อาร์เซนอลไปนะครับผมอ่ะเรามาที่ดักเตะยอดเยี่ยมกันบ้างยอดเยี่ยมประจำของพมเมลีตอังกฤษนั่นคือฟิลโฟเดน สำหรับในลฟ์โฟเดนนี่ก็คือไม่ต้องมีอะไรแบบว่าพูดให้มันเยอะมันดีจริงๆเล่นทางฤุูการนี่มันเดือดจริงแต่ยกเว้นลัชชิงอฟเฟคครับโดนเก็บหมดนเนาะเข้าใจกันนะเข้าใจตรงกันนะหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นส่วนดอาลูกยอดเยี่ยน,นะครับนั่นคือโคพาเมอร์นั่นเองครับผมจากเชลซีเรียกว่าเชลซีเนี่ยทำผลงานได้ดีระดับขนาดเนี้ต้องชื่นชมโคพาเมอร์ ต้องชื่นชมโคพาเมอร์เลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับบทสรุปของฟุตบอลอังกฤษแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันรดูการหน้ารดูการหน้าจะว่าแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่ามัน จะเป็นยังไงนะครับผมเออดูการน,นี้ก็บทสรุปประมาณนี้นะครับผมสถานีต่อไปเนี่ยเราก็ฟุตบอลยูโรครับเราจะได้ดูยูโรกันแบบเดือดเดือดอสนุกส,นกสนกแน่นอนเรียกว่าใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเนี่ยโอ้โหมีฟุตบอลให้ดูกันไม่ขาดสายเลยนะครับผมนะโอเคครับผมใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่ล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ